ไปเรื่องการท่องเที่ยวกันต่อค่ะโดยกระทรวงท่องเที่ยวได้เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวพร้อมเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง4ภูมิภาคค่ะ นายสันติป่าวายรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวพร้อมกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยปี2561มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากว่า38ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2560ร้อยละ7.54ค่ะสร้างไรายได้รวมกว่า3ล้านล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ9.4 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐยังคงต้องเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว your safety is our priority ท่านปลอดภัยเราหายห่วง พร้อมกับเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมี17ศูนย์และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว61ศูนย์โดยเปิดศูนย์การร้องเรียนร้องทุกข์ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก12จังหวัดทั่วทั้ง4ภูมิภาคค่ะอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรกรุงเทพที่หัดป่าตองภูเก็ต กระบี่เมืองพัทยาชลบุรีเขาหลักพังงาเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองจังหวัดตรังท่าเรอือเกาะช้างที่ตราดอําเภอเมืองบุรีรัมย์และอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขอคำแนะนำและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อ call center ที่021344077 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยสูงที่สุด5อันดับค่ะคุณผู้ชมในปี2561นะคะคือจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ลาวและญี่ปุ่น ขณะที่กลุ่มประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด5อันดับแรกได้แก่จีนรัสเซียมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศไทยโดยรายได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ18.13ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือเกือบหนึ่งใน5ของ GDP เลยล่ะค่ะ